ผมคิดว่ามันต้องการพัฒนาของเด็กกับการพัฒนาของผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีคิดวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะพัฒนาอะไรเนี่ยเราต้องคิดว่ามันไม่ได้เป็นโรงงานที่ต้องออกมาทุกอย่างเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพยังไงแล้วก็วิธีในการเรียนรู้ของเขาแต่ละคนเป็นยังไงบางคนเนี่ยแค่ฟังก็ทําได้บางคนต้องปฏิบัติจริงบางคนต้องเอาไปสอนต่อเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่แต่ละคนเก่งก็ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องการที่จะมีภาครัฐแล้วก็มีภาคการเมืองที่สนับสนุนให้การเรียนรู้ที่อบรับความหลากหลายมากกว่าเป็นการผลิตซ้ําซึ่งเมื่อเป็นการผลิตซ้ําแล้วเนี่ยแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันสักคนต้องเน้นตรงนั้นเรื่องนึงถ้าเป็นวิธีคิดของผมกับลูกเลยนะมันจะมีอยู่2อย่างก็คือ talk with กับ talk at talk with คือคุยกับ talk at คือพูดกับเขาสั่งเขาใช่มั้ยครับมันมีวิธีการที่จะสอนเขาด้วยการตั้งคำถามว่าทำไมคนที่เป็นอย่างนี้กับการออกคำสั่งเพราะฉะนั้นคำถามไม่ใช่คำสั่ง talk with ไม่ใช่ talk at children เนี่ยมันเป็นเบสิกที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเอาไปคิดต่อในแบบฉบับของเขาเองโดยที่เราไม่ได้เอาไม้บรรทัดของเราไปวัดเขาว่าเขาควรจะเป็นอย่างที่เราเคยเป็นหรือที่เราไม่เคยเป็นอันนี้อันตรายที่สุดคำอวยพรก็คงไม่มีนะครับแต่ว่าคงเป็นคำมั่นสัญญาว่าอยากจะให้ทุกวันเป็นวันเด็กไม่ใช่แค่วันใดวันหนึ่งที่เรามาพบปะกันแจกไอศกรีมกันเล่นกันเล็กน้อยแต่ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยมันควรที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันควรที่จะเป็นสวัสดิการควรที่จะมีพื้นที่แบบนี้ให้เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องประนีประนอมกับความคิดแบบอื่นๆก็ขอให้ทุกวันเป็นวันเด็กครับ